ไม่เคยมาปฏิบัติหลายคนไหมหลายคนไหมหลายคนเหมือนกันนะเคยไหมไม่เคยผู้ชายเคยมานะยังไม่เคยเดี๋ยวมาคนมาปฏิบัติก็จะกลัวลำบากคือกลัวลำบากก็จะทำไม่ได้กลัวไม่เหมือนอยู่ที่บ้านที่บ้านจะทำไงก็ได้สะดวกสบายทุกอย่างก็แบกเอาความสบายที่บ้านมาคือเราไม่ได้ทิ้งความสบายที่บ้านก็เลยแบกเอาความสบายมาก็เลยไอ้ความสบายมันตามมาก็เลยกลัวก็เลยพอติดความสุขก็เลยกลัวไอ้ที่กลัวมากๆก็คือกลัวใจตัวเองกลัวความคิดตัวเองว่าจะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้แบกความกลัวมาปฏิบัติท่านให้ทิ้งความกลัวไว้ที่บ้านให้คิดว่าเป็นบุญทำแล้วเป็นบุญอยู่ที่บ้านมันได้ความสะดวกสบายแต่ว่ามันไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำใจให้ดีตอนนั้นบ้านมันเป็นธุรกิจของความคิดเป็นธุรกิจของความคิดมันก็ไม่สงบตอนนี้เรามาที่มันก็ต้องทิ้งธุรกิจของความคิดผลธุรกิจของความคิดนี่มันคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องงานวางแผนอยู่ในใจอย่ามาปฏิบัติก็ต้องละสักเจ็ดวันธุรกิจก็หมดไปให้เหลือการปล่อยวางให้เป็นคือหัดปล่อยวางให้เป็นถึงเราจะปล่อยวางได้ไม่หมดแต่ก็หัดปล่อยวางภาระทางใจเนี่ยมนุษย์เนี่ยทำงานไม่เสร็จหรอกมนุษย์ที่ไม่มีคนไทยคนไหนทำงานเสร็จให้เป็นสักทีร้อยครั้งก็ไม่เสร็จให้เป็นเจ้าประดินร้อยชาติก็ไม่เสร็จให้เป็นนักเขียนร้อยชาติก็เขียนไม่จบให้เป็นนักอ่านร้อยชาติก็อ่านไม่จบไม่เป็นนักพูดร้อยชาติก็พูดไม่จบให้เป็นนักกินนักเที่ยวร้อยชาติก็ไม่จบเพราะจิตนี่มันไม่จบเพราะจิตนี่ยิ่งคิดมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจึงกลายมาเป็นตัวหนักใจตัวฟุ้งซ่านตัวไม่สงบคนนี่รับอิทธิพลจากความคิดตัวเองมากที่สุดโดยมากก็คิดจะหาความสุขกันแหละแต่ว่าคิดไปแล้วมันกลายว่ามันแบ่งแยกได้ไม่หมดมันก็กลายว่าไอ้ที่คิดไว้นี่มันกลายเป็นอารมณ์หมดเลยเหมือนเราทำสมาธิเนี่ยเราต้องการตัดอารมณ์ทั้งภายในภายนอกทิ้งเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นอารมณ์เดียวเมื่อเราเป็นอารมณ์เดียวแล้วเนี่ยนิวรณ์ห้าก็จะดับความปวดเมื่อยจะดับปวดเมื่อยเนี่ยมันไม่ดับง่ายหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ดับหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวง่วงเหงาห้องนอนเนี่ยมันไม่ดับหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวสงสัยมันไม่หายหรอกมันก็คิดสงสัยเรื่องบุญบาปเรื่องปฏิบัติเรื่องสวรรค์นรกนิพพานก็สงสัยในศาสนาก็สงสัยมันก็มันไม่มีอารมณ์เดียวมันไม่หายสงสัยก็สงสัยยันตายคือวิจิกิจฉาท้อถอยมันก็ท้อถอยยันตายแหละถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวกลัวจะอดข้าวไม่ได้กลัวจะนั่งไม่ได้กลัวจะไม่สะดวกกลัวจะไม่สบายกลัวจะมากโรคเพิ่มโรคขึ้นกลัวจะเครียดก็ไปเอาหลักวิทยาศาสตร์
ว่านั่งอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็เกิดการท้อถอยไม่กล้าทำแล้วไม่มีอารมณ์เดียวมันก็กลัวแล้วก็ไปถึงก็พอรู้จักนี้ไปก็ไปคิดไม่ชอบใจหงุดหงิดไม่ชอบใจนั่นก็ไม่ชอบใจนี่ก็ไม่ชอบใจแล้วเข้ากายว่ามาทำไมนั่นก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจก็เป็นพยาบาทวิตกบางครั้งไปคิดเก่าๆใครทำอะไรไม่ดีพูดไม่ดีเอามาคิดอีกไม่ชอบใจอีกแล้วก็ไม่ชอบใจปัจจุบันอีกที่เรามาวันนี้ไม่เห็นดีอะไรตรงนั้นตรงนี้ไม่ถูกใจก็ไม่ชอบในพยาบาทอีกวิตกก็เรียกว่าไม่เป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ไปห่วงอีกพอลดจากตรงนี้มันก็ไปเกลียดแล้วก็ไปรักอีกผลจะเกลียดมันก็ไปรักคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้คนนั้นจะเป็นนั่นคนนี้พอมานั่งเลยมันไม่มีอารมณ์เดียวก็เป็นทุกข์ในความรักอีกคิดถึงเป็นห่วงอีกมันไม่ใช่คนรักใครก็ได้ที่เราคุ้นเคยสนิทสนมก็จะกังวลเป็นทุกข์ฉะนั้นพอไม่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยจิตเราจะรู้สึกว่าพะโวภาวะนั่งแล้วก็ไม่เป็นหนึ่งอันนี้นิ่มพูดไงว่าอุปสรรคในการปฏิบัติของพวกเราก็เป็นนิวรณ์ 5สกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีก็จะมาไม่ให้เรายอมเป็นหนึ่งแต่ถ้าเราจิตเป็นหนึ่งได้แล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดอะไรที่ทำไม่ได้ทำได้หมดเลยเดินไม่ได้ก็เดินได้ยืนไม่ได้ก็ยืนได้นั่งไม่ได้ก็นั่งได้อดนอนไม่ได้ก็อดได้กินก็ไม่หิวอยู่ได้อย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้าดับนิวรณ์ได้แล้วพุทธเจ้าเสวยมุติสุขอยู่ได้นั่งเจ็ดสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์เพราะอะไรเพราะจิตของพระองค์เป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นหนึ่งท่านก็สอนให้คนมาดูลมหายใจบ้างว่าเวลาพระองค์เมื่อก่อนไม่เป็นหนึ่งเลยพระองค์ก็ทำไม่ได้นั่งอยู่เจ็ดสัปดาห์ไม่ได้แต่พอเป็นหนึ่งแล้วก็ดูลมหายใจและจิตเป็นหนึ่งก็อยู่ได้ท่านจึงสอนให้ดูสติปัฏฐานสี่ให้รู้ก่อนเหมือนกับคนที่พอสมาธิเกิดแล้วเนี่ยก็จะเวลาจะพูดอะไรก็ไม่ใช้อารมณ์พูดนะทำอะไรก็ไม่ใช้อารมณ์ก็ใช้สมาธิปัญญาธรรมอย่างถ้าเราคนโกรธเนี่ยถ้าเราโกรธแล้วพูดเนี่ยแสดงว่าเราใช้อารมณ์พูดจึงโกรธแต่ถ้าเราไม่โกรธเนี่ยเรามีสติพูดเนี่ยแสดงเราใช้ปัญญาใช้สติพูดผ่านอารมณ์โกรธได้ดังนั้นการปฏิบัติเราต้องการยกฐานะจิตเราที่คิดมากๆเนี่ยให้มันน้อยลงจากที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อมาควบคุมได้โกรธก็ควบคุมได้รักก็ควบคุมได้คิดถึงก็ควบคุมได้จิตเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งก็สามารถควบคุมให้เข้มแข็งได้ฉะนั้นถึงว่าเรามาเดินตามทางจิตของพุทธเจ้าไม่ใช่เดินตามลอยนะเดินตามทางจิตของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้านี่ที่ไม่แบกความสุขจากครอบครัวมาพุทธเจ้าไม่ได้แบกหวังมาเลยทิ้งหวังไว้ข้างหลังหวังไม่สบายไปไหนก็ขึ้นขานหาม ทุกอย่างคนประเคนให้หมดอยู่ที่หวังแต่พระเจ้ารู้ว่าอยู่ที่หวังเนี่ยมันก็ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ทำให้ก็หงุดหงิดใครไม่ทำให้ก็หงุดหงิดใครทำให้ก็สบายใจและต่อไปถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทำให้เราก็กลายเป็นคนช่วยตัวเองไม่ได้พระองค์เลยมาทำให้ตัวเองพอออกมาแล้วพระองค์ก็มีความสุขทางใจไม่ใช่ความสุขจากการสะดวกสบายกายความสุขที่สุดของพุทธเจ้าเนี่ยคือความสุขที่ใจยอมรับพระองค์มาบวชวันแรกนะมากินข้าวชาวบ้านนะ
ตอนที่เป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยหมอต้องตรวจก่อนนะอาหารอย่างไรที่ถูกกับจริตของพระกุมารเค็มไปไหมเปรี้ยวไปไหนเผ็ดไปไหมมันไปไหมต้องตรวจต้องชิมก่อนอาหารทุกครั้งต้องลดเลิศแล้วพุทธเจ้าเนี่ยมีขนพิเศษนะมีขนพิเศษที่ในคอเนี่ยขนเนี่ยพิเศษไม่มีมนุษย์ใดจะมีเวลาอาหารเข้าไปใน เข้าไปในลำคอเนี่ยผ่านเข้าไปในคอจะเป็นลดเลิศเลยมีขนซึ่งครับเป็นวิญญาณเหมือนเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณก็ถือว่าวิวหาวิญญาณนี่รับรสแต่นั่นทุกคนมีวิญญาณทางลิ้นมีแต่พระเจ้านี่มีผัสสะมากกว่าคนธรรมดาคือมีพิเศษคือมีขนที่ในลำคอพออาหารเข้าไปตกตรงนั้นจะกรองและรสชาติที่ไม่อร่อยก็อร่อยหมดเลยแต่พระเจ้ามาฉันของชาวบ้านเนี่ยมาบิณฑบาตฉันวันแรกออกบวชพระเจ้าไปดินมาออกบวชเจอข้าวโอ้โหอะไรมาใส่ในบาตรปนก็หมดเลยบาตรก็ลุนิดเดียวชาวบ้านก็เอามือล้วงข้าวมาใส่บาตรใส่บาตรถ้าอยู่ในวังนี่โอ้โหทำอย่างประณีตแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันเพิ่งกลับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆมาบิณฑบาตชาวบ้านกินจากเมื่อวานนี้เป็นเจ้าแผ่นดินวันนี้มาเป็นคนธรรมดามาเป็นภิกขาจารย์ภิกษุคู่ขอพระองค์ทรงเห็นเลยฉันไม่เคยได้กินอย่างนี้เลยวันนี้เป็นวันที่ฉันต้องกินเคี้ยวเข้าไปไหวเลยเนี่ยแต่พระเจ้าว่าพระเจ้าใช่ไงใช้ปิจนาปัจเวกขณะปั๊บเดียวพิจนาผ่านเลยว่าพระราชาก็ยึดติดว่าอาหารประณีตคนจนก็กินอย่างนี้ก็นึกว่าจริงๆแล้วพอไปอยู่ในท้องมันปนกันหมดเลยจะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นเนยใสเนยข้นไปถึงในท้องมันก็เหมือนกันเป็นอุจจาระมันก็เหม็นเหมือนกันปัสสาวะก็เหม็นเหมือนกันเป็นเสลดน้ำลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นผงพระองค์คิดด้วยปัญญาเลยอย่างนี้อาหารไปถึงท้องมันไม่ได้บอกเลยว่าเป็นของคนจนคนรวยเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นใครรู้เลยว่าไม่ต่างกันถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินที่ไปโดนกินก็ต้องอาเจียนออกมาไม่เคยกินเนี่ยแต่นั่นด้วยพระองค์ทรงมีวิจารณญาณกินด้วยปัญญาก็ผ่านตั้งแต่วันนั้นมาพระองค์ก็ฉันโดยอะไรก็ได้ก็มีความสุขกว่าไม่ต้องมาให้ใครประเคนไม่ต้องให้หมอตรวจว่าอันนั้นจะอร่อยอันนี้จะอร่อยอันนั้นจะถูกไม่ต้องใช้แพทย์ไม่ต้องใช้อะไรเลยพระองค์ก็ทรงฉันเองเลยพิจารณาได้ฉันเองฉันเองไม่ให้เป็นเนื้อช้างไม่ให้เป็นเนื้อม้าไม่เป็นเนื้องูไม่เป็นเนื้อหมีเนื้อสุนัขเนื้อเสือโคร่งเสือดาวไม่ให้เป็นเนื้อมนุษย์พ้นเนื้อสิบอย่างพระเจ้าถือว่าไม่เป็นโทษก็ฉันอย่างธรรมดานี่คือพระองค์ไม่ได้แบกหม้อข้าวเตาไฟมาจากในวังไม่ได้เอาแบกที่นอนมาจากในวังไม่ได้เอาข้าราชบริพารมาปนเปื้อนปฏิบัติถ้าไม่งานพระองค์ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านนิวรณ์บางคนที่นั่งสมาธินะเขาบอกว่านั่งไงนั่งสมาธิเนี่ยบางคนเนี่ยพอดูลมหายใจก็เริ่มสงบแต่บางคนเนี่ยนั่งยังไงก็ไม่สงบนั่งจนกระดูกในสันตัก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 เลยนะข้างหลังเนี่ยกระดูกในสันตักตักตักทุกครั้งไม่ผ่านตายเป็นตายนึกถึงพุทธเจ้าพอกระดูกมันสั่นข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นบางคนบอกสงสัยเอามาพาดจับเนี่ยเขาบอกวันนี้ยอมตายเพราะไม่เคยได้ผ่านสมาธิเขายอมให้ตรงกระดูกเนี่ยมันเต้นตัก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 ผ่านเลยวันนั้นเขาได้สมาธิเลยตั้งแต่วันนั้นมานั่งกี่ชั่วโมงก็ได้ทีแรกก็ชั่วโมงก็ไม่ผ่านสองชั่วโมงผ่านพ
พอผ่านเวทนาคราวนี้เขาผ่านหมดเลยยืนก็ได้นั่งไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในตัวนั้นเหมือนไม่ต้องกินยาเลยมันมีพลังงานขึ้นมาแทนหมดเลยบอกโหถ้าเราไม่ข้ามตรงนี้มาเนี่ยเราก็คงต้องแบกทุกข์ต่อไปสังขารนี้ก็หนักนั่งก็หนักเดินก็หนักอยู่แต่พอมีสมาธิผ่านไอ้เวทนาทั้งนั้นธรรมะจริงๆเป็นของละเอียดอ่อนมันต้องมีทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็กลัวแล้วก็ไม่ผ่านบางคนเนี่ยนั่งกระดูกจะแตกพอกระดูกจะแตกแตกเป็นแตกผ่านเลยถ้ากลัวกระดูกแตกไม่ผ่านมันทดสอบใจเราหน้าดูทำความดีเนี่ยทดสอบใจเราทดสอบทุกอย่างเลยไม่เขาไม่ให้เราไปจากโลกนี้เขาไม่ให้ไปจากสังขารที่เป็นทุกข์เขาจะสกัดกั้นไม่เราไปให้เราแพ้ได้ให้นั่งก็แพ้เดินก็แพ้ดังนั้นนิวรณ์ห้าเนี่ยเหมือนเป็นมารที่ไม่ให้เราผ่านเด็ดขาดใครไม่มีปัญญาใครไม่มีสมาธิพอจะไม่มีทางผ่านเขาได้เลยเขาจะเอากลับมาให้ทุกข์เหมือนเดิมอันนี้บอกเริ่มต้นให้ฟังนะพระธรรมนิเทศฟังเราจะผ่านได้ต้องมีปัญญาต้องมีสมาธิฉะนั้นถ้าในที่นี้นะทุกคนเนี่ยไม่ได้ผ่านสมาธิกลับไปนะก็เป็นความคิดเดิมนั่นเองก็คิดว่ามานั่งแล้ว7วันก็เออได้แต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าอันละเอียดอ่อนได้ก็รู้เพียงว่ามาปฏิบัติแต่ถ้าเราผ่านนิวรณ์5ผ่านเวทนานี้ได้เราจะฉลาดเราจะรู้ว่าธรรมะพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองไม่ต้องให้ใครบอกจะรู้เลยธรรมะพุทธเจ้าต้องจะขึ้นที่สูงเนี่ยหมายถึงว่าเรามองที่ต่ำไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราจะขึ้นที่สูงใช่ไหมเรามองโอ้ที่สูงเป็นอย่างนี้เราต้องปีนไปถึงให้สุดยอดก่อนจะขึ้นเขาจะปีนที่สูงเนี่ยเราไปถึงที่สูงเราจึงจะตอบได้เออข้างล่างมันเป็นยังไงข้างล่างมันเป็นไงเราเห็นข้างล่างเป็นไงถ้าตอบได้เราขึ้นที่สูงไม่ได้เราตอบไม่ได้มันจะขึ้นถึงยอดเขาไม่ได้เราตอบไม่ได้เลยเป็นยังไงเวทนามันก็เหมือนกับขึ้นเขาเนี่ยถ้าเราผ่านสมาธิตรงนี้ได้ปุ๊บมันจะตอบในตัวของเขาเองว่าอ๋อทีแรกเรานี่คิดว่ามันยากนะมันยากตรงที่ว่าการผ่านเวทนาเท่านั้นเองมันมีทุกคนมันมีทุกคนเพราะนิวรณ์ห้ามีทุกคนอุปสรรคนี่พูดถึงอุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่ผ่านฉะนั้นที่วัดสังฆทานแต่อาตมาก็ยังไม่เคยตายนะยังไม่เคยตายแต่เกือบตายหลายครั้งแต่ไม่เคยตายแต่เราก็รู้ว่าวิธีตายที่ดีที่สุดเหมือนพุทธเจ้าตายก็ใช้วิธีตายอย่างพุทธเจ้าอย่างยิ้มตายอย่างพระอรหันต์ก็ยิ้มตายก็ใช้วิธีนี้กันลงบานที่วัดหมอแพทย์ศิริราชมาเราก็บอกหมอศิริราชว่าอย่าใช้แบบศิริราชอย่าใช้แบบหมอทั่วไปบอกทำไมหลวงพ่ออย่าใช้กับคนไข้ที่นี่ที่นี่ให้ดูลมหายใจยันตายเพราะคนที่มาวัดเนี่ยเขาทำสมาธิได้แล้วเขาจะผ่านอย่าห้ามฉีดมอร์ฟีนไม่ต้องยานอนหลับไม่ต้องมอร์ฟีนยานอนหลับนี่สำหรับคนที่ฟุ้งซ่านไม่ไหวจริงเขาภาวนาแล้วเขาจะหลับเองเวทนาเนี่ยอย่าใช้ธรรมะก็ใช้กับพระมีพระแต่ละองค์เป็นมะเร็งมีองค์หนึ่งเป็นพระครูเป็นเจ้านามบนองค์หนึ่งก็เป็นผู้แก่มาบวชก็เป็นอาตมาก็ดูแลให้พระดูแลก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกหมอไม่ต้องฉีดยานะท่านจะภาวนาท่านเองแต่หมอก็คอยดูแลอย่างเดียวว่าพอสุดพระเนี่ยเงียบมากเลยหมอบอกเนี่ยอีกเดือนเดียวแล้วไปแล้วเคสนี้ไม่รอดเขาบอกพอสุดเขาก็พระท่านก็ดูลมหายใจท่านไปเรื่อยๆอยู่3เดือนหมอบอกเอหลวงพ่อ
เช่นนี้ผมไม่เคยทำไมอยู่ได้บอกใช่จิตทางท่านดีแล้วพอเราจะไปเนี่ยไปยังสงบทุกองค์เลยตอนจะไปปุ๊บองค์หนึ่งที่เป็นพระครูเป็นเจ้าวาดอยู่วัดถ้ำภูขาเป็นพระองค์นี้เป็นคนมีพรสวรรค์วาดปั้นเก่งมากเลยสวยมากเป็นคนมีฝีมือปั้นจากพระเนี่ยที่ถ้ำภูขาจากราวนมเนี่ยไปถึงยอดเนี่ยก้าววาตาเนี่ยหูเนี่ยวาหนึ่งตาพันเทศวาหนึ่งทำสวยงามมากเลยทำบนยอดเขาเพราะครูบาอาจารย์บอกให้ทำพระปาฏิหาริย์ตัวนี้อยู่ในดินท่านเป็นคนไม่ได้เรียนสูงแล้วเรียนแค่ป.4แต่ทำอะไรท่านทำได้หมดท่านมีสมาธิทำตอนจะสิ้นเนี่ยท่านเป็นมะเร็งก็ออกโรงพยาบาลจุฬาก็ไปวัดไม่ไหวตมาก็มาดูแลที่วัดก็บอกท่านไม่ต้องห่วงนะพอท่านจะสิ้นท่านก็มาบอกว่าตมาให้ตมาไปหาตมาหลวงพี่ฝากวัดด้วยนะฝากวัดด้วยบอกไม่ต้องห่วงพี่ทำจิตให้ว่างพี่ภาระของพี่เรื่องวัดนี่เป็นวัตถุไม่ต้องห่วงผมรับผิดชอบทำใจสบายแต่ท่านก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลท่านก็ดูลมแล้วก็ค่อยดับไปอย่างสงบแม่ตมาก็เหมือนกันใช่แม่ตมาก็ออกจากโรงพยาบาลให้มาดูลมยันสงบพ่อก็ให้มาดูลมยันสงบสมาธิอยู่ได้ช่วยได้เยอะแม่ก็อยู่ได้85 ปีพ่อก็อยู่ได้95 ปีไม่ให้หมอดูหมอก็มาดูช่วยดูแต่หมอไม่ให้ทำอะไรไม่ให้ใส่อะไรทั้งหมดไม่ให้เจาะให้ไปสงบแล้วสมาธินี่ช่วยยังมีความสุขมากแม่ชีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งจะมาไปเห็นที่โรงพยาบาลปุ๊บจะมาบอกเอามาวัดอย่าอยู่ที่โรงพยาบาลเลยวันนั้นไปเจอรูปเป็นนายทหารมาวัดดีกว่าอยู่โรงพยาบาลนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเรารู้เอาก็เอามาไว้ที่วัดอยู่โรงพยาบาลนี่ตัวเขียวเลยนะคนเราอะตัวเขียวแหละโอ้ขี้เราตายอย่างนี้ไม่สวยเลยเราก็เอามาที่วัดเอามาที่วัดนี่พอมาถึงที่วัดนี่ธรรมะธรรมโมมันเต็มพองเลยตัวหนวลเลยนะวันจะใกล้สิ้นนิมนต์ให้เราไปรับสังฆทานแล้วก็หลวงพ่อสบายสบายจังสบายแล้วทองโตสบายจังเลยไม่มีสุขทุกข์เลยหลวงพ่อสบายคนจะตายบอกสบายสบายไม่มีทุกข์เลยไม่มีทุกข์เลยสบายใจมากสบายใจพูดสบายตลอดเวลาเลยลุกขึ้นมาคุยกับเราสบายมากเลยตัวพองเลยสบายดีนะเราเอามาจากโรงพยาบาลใจเขาสบายพ่อหลวงบ๊ายบายถามลูกสาวว่ากลัวแม่ไหมถ้าแม่ตายโอ้ยไม่กลัวแม่หรอกแบบนึกว่ากลัวแม่บอกแต่แม่สบายแล้วนะไม่ห่วงอะไรแม่มีความสุขไม่มีเวทนานะในถ้าไปอยู่โรงพยาบาลมีเวทนามากนะเพราะทุกคนใจอ่อนหมดทุกคนกลัวเจ็บหมดหมอก็กลัวเจ็บคนไข้กลัวเจ็บทุกคนกลัวแต่อยู่ที่นั่นทุกคนถอดจิตได้ว่านี่ร่างกายเราก็ให้มันเป็นอย่างนี้แต่จิตเราดีเขาบอกโอ้แม่ชีนี่โชคดีทำใจได้ข้ามเวทนาได้บอกสบายมีความสุขฉะนั้นการปฏิบัติจึงธรรมะพุทธเจ้าจึงอัศจรรย์จึงหนอพระพุทธเจ้าจึงอัศจรรย์เนี่ยพระพุทธเจ้านี่เข้าฌานนะเข้าฌานปฐมฌานตอนที่จะนิพพานเข้าปฐมฌานเลยพระนนท์ถามอนุรุทธ์บอกพุทธเจ้าเงียบแล้วเนี่ยนิพพานแล้วเหรอพระพุทธเจ้านี่โรคประขันธิกาพาธถ้าเป็นโรคสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะเส้นโลหิตฝอยแตกในลำไส้หรือในข้างในหรือในบนสมองก็ได้แตกแล้วก็อาเจียนออกเป็นโลหิตก็อาเจียนออกหมดเจนตัวแล้วพระพุทธเจ้าก็ใช้
ระงับเวทนาด้วยสมาธิแล้วก็เข้าฌานพอถึงเข้าปฐมฌานปุ๊บเนี่ยเวทนาจะดับเลยยังเมื่อเรานั่งปวดในเมื่อที่เรามีโรคภัยก็เจ็บไหมพอนั่งเข้าปฐมฌานปุ๊บเดี๋ยวเราจะหายเจ็บเลยโรคนี้เหมือนไม่มีแต่ออกมาแล้วมีแต่ตอนเข้านั้นจะไม่มีเวลาเรานั่งในปวดมากพอเราผ่านปุ๊บเนี่ยนั่งนี่จะเหมือนเราลอยอยู่ในอากาศจะไม่ปวดเลยแต่เราออกมาแล้วจึงจะรู้ว่าเราปวดแต่พระพุทธเจ้าพระอนุรุทธก็ถามพระอนุรุทธพระอนุรุทธองค์เดียวพระทั้งหมดเนี่ยที่จะรู้จิตพระพุทธเจ้ามีพระอนุรุทธคนเดียวที่ที่ฐานมารู้จิตพระอนุรุทธก็ถามบอกพุทธเจ้านิพพานหรือยังยังเข้าปฐมฌานอยู่ปฐมฌานก็วิตกวิจารปิติสุขเอตกตาอยู่กับอารมณ์เอกตาคือเป็นหนึ่งพอมาเงียบพระเจ้าเงียบหน่อยพระอนุรุทธพระเจ้านิพพานเนี่ยอย่างพระเจ้ากำลังสู่อากาสานัญจายนะอากินัญญาเนวสันพุทธเจ้าก็พุทธเจ้ากำลังสู่ฌานเบื้องสูงคืออากาศว่างดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณตอนนี้พระเจ้าดับวิญญาณไม่มีความรู้สึกแล้วความรู้สึกที่จะเจ็บจะปวดความรู้สึกภายนอกในหมดแหละก็ถามไปจนถึงนิโรธสมาบัติพอเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยก็จะหายใจอยู่ข้างในลมหายใจข้างนอกจะหมดอย่างนี้จะอยู่นานได้ที่สุดเลยอยู่เป็นเดือนๆก็ได้บอกพุทธเจ้าเงียบจังบอกไม่มีลมหายใจพุทธเจ้าไม่ต้องใช้ลมหายใจเพราะเข้าจตุตถฌานแล้วไม่มีทุกขเวทนาแล้วพุทธเจ้าเข้าฌานจนชำนิชำนาญเลยพันท่านชำนาญเลยขออภัยจนร่างกายเนี่ยเบาสบายไม่มีเวทนาสุขที่สุดแหละพระองค์จึงจะถอนพอตั้งแต่หัวค่ำนะพระองค์ปิดวาจาพอแสดงทำให้สุภัตตะปริภาชกสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยองค์สุดท้ายพุทธเจ้าก็บอกต่อไปนี้เราจะไม่ต้องแสดงธรรมนะธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วพวกท่านรักษากันไว้ไม่ประมาทอย่างเดียวพุทธเจ้าเข้าฌานตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างเลยสุขทั้งนั้นสุขครั้งสุดท้ายที่พุทธเจ้าได้มีกายไม่ใช่ทุกข์นะแล้วพอรุ่งอรุณก็เข้านิพพานมีความสุขที่สุดในโลกไม่มีใครจะสุขเท่าพุทธเจ้าเพราะจิตพุทธเจ้านิพพานแล้วดังนั้นสมาธินี่จึงเป็นยาเป็นอาหารเป็นอุปการะธรรมแก่มนุษย์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายที่จะสร้างบุญบารมีถ้าใครถึงใครได้มากคนนั้นก็มีความดับทุกข์ได้มากเพราะทุกข์นี่มีทุกตัวคนทุกทั้งนั้นร่างกายเรานี่ผมขนเล็บฟันหนังฟันมันเกิดขึ้นมาก็เพื่อแก้ปัญหามันเกิดขึ้นมาแก้ปัญหาเพื่อขบเคี้ยวอาหารในร่างกายดีแต่พอมันไปแล้วก็ทุกข์ถ้ามันเจ็บมันปวดก็ทุกข์ไม่ว่าร่างกายทั้งหมดอะไรที่มันเสื่อมมันทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงเอาธรรมะมาแทนเมื่อเราเอาธรรมะมาแทนมันจะเหมือนทุกข์นั้นไม่มีเหมือนทุกข์นั้นไม่มีมันคนมีลูกคนเดียวมีลูกสาวคนเดียวทำไว้รวยมากเลยมาหาเราบอกว่าลูกทำบุญให้ลูกลูกถูกไฟคลอกตายที่หลายปีที่แล้วมาที่มีลูกสาวคนเดียวแล้วเด็กหนีขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทำไงสองคนตายายสมบัติทั้งหมดทำไว้ให้ลูกสาวคนเดียวต่อไปโยมก็เอาธรรมะกันละกันธรรมะเป็นลูกตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายจะไม่อยู่ในโลกนี้ก็หาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทำไว้ให้ลูกก็แล้วกันโยมต่อไปนี้โยมก็ปฏิบัติธรรมทำบุญให้ลูกแล้วโยมจะได้ลูกโยมก็ได้พูดนั้นโยมอาจจะเจ็บปวดเมื่อยนะอยากจะลัดให้ฟังดังนั้นดูว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะได้แก้ข้ามเวทนาตัวนี้นะต้องสู้กับเวทนาตัวนี้มันสู้เราไม่ได้หรอกนะมันสู้ใจเราไม่ได้หรอกเพราะเวทนาเนี่ย
มันกลัวสมาธินะนิวรณ์ทั้งเนี้ยกลัวสมาธิเป็นเครื่องวัดกันเป็นเครื่องต่อสู้กันเขาเป็นข้าศึกกับเรานะเขาจองจำเราตลอดว่าเราเขาจะไม่ให้เราผ่านไม่ผ่านเจ็บปวดให้ได้แต่ตัวเราก็คิดว่าเราจะต้องผ่านให้ได้เมื่อเราผ่านได้แล้วเนี่ยทุกอย่างจะผ่านหมดเลยดังนั้นถือว่าเรามาปฏิบัติในสติปัฏฐาน 4-7 วันเนี่ยเราพยายามอย่าท้อถอยคิดถึงพุทธเจ้าให้มากคิดถึงคำสอนของท่านถ้าเราเกิดคิดอยากกลับบ้านคิดว่าไม่ไหวอะไรต่ออะไรเนี่ยคิดว่าพุทธเจ้าทำไมทำได้แล้วแถมเอาไปเอาภรรยามาบวชเอาลูกมาบวชเอาใครแม่มาบวชเอ๊ะทำไมจึงทำได้เพราะทำไมจึงสละได้ถ้าเราเป็นอะไรเราต้องทำได้แค่7วันเราไม่ได้ทิ้งมาอย่างพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้านี่ทิ้งมาเลยชวนลูกชวนเมียทิ้งมาหมดเลยไม่เอาเลยเงี้ยมาตายในดงในป่าเลยพระเจ้ามาชวนลูกชวนเมียตายในดงในป่าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านแต่เรานี่แค่7วันเดี๋ยวเรากลับบ้านแต่เราต้องการเอาธรรมะนี่ไปอยู่กับเราอยู่กับความสงบสุขกับเราเมื่อเราอยู่ตรงไหนธรรมะจะได้รักษาใจเราเดินไม่มีทุกข์เกินไปนั่งไม่มีทุกข์เมื่อเรารักษาจิตของเราได้เป็นหนึ่งเลยข้ามอนิวรณ์ห้าได้แล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ยชีวิตของเรามีค่าแล้วเพราะคนเราพอทุกข์เงินทองก็ช่วยไม่ได้นะลาภยศสรรเสริญก็ช่วยไม่ได้มันต้องช่วยตัวเราเองยิ่งมีสมาธิเท่าไหร่ยิ่งเก่งเท่านั้นตอนนี้เราไม่เอาอะไรแล้วเราจะเอาตรงเนี้ยเราต้องสละตรงนี้เพื่อจะเข้าไปสู่ตรงนี้โยมจะไปซื้อของเขาโยมไม่เอาเงินไปให้ไหมโยมจะเอาเพชรจะวงมาใส่เขาให้ไหมได้โยมจะเอาสมาธิโยมไม่ลงทุนโยมจะได้ไหมต้องลงทุนไหมโอ้บอกกูจะเอาแต่กำไรเขาไม่ให้หรอกโยมมานั่งเจ็ดวันโยมไม่ลงทุนบอกกูเมื่อยกูก็นอนกูหิวกูกินกูไม่ลงทุนเลยรับรองสมาธิเอ่ยไม่มาเลยไปหาคนอื่นหมดใช่ไหมโยมต้องลงทุนไหมเอาอะไรลงทุนเอากายกับใจโอ้โหของหลักทั้งนั้นเลยนะไอ้ใจที่คิดเป็นเพลินก็ต้องเลิกคิดนะไอ้ใจที่คิดอะไรต่ออะไรที่เคยแบบแหมมันคิดอะไรไปตามก็ต้องสละมันเอานั้นน่ะมาลงทุนกายที่เคยคิดแล้วจะนอนจะกินให้สบายก็ต้องเอามาลงทุนว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วต้องทำตามอาจารย์สอนแล้วต้องเดินตามอาจารย์สอนนั่งตามอาจารย์สอนนี่คือการลงทุนเนี่ยจะได้กำไรกลับบ้านนะแต่ถ้าไม่ลงทุนเป็นนักคิดกำไรก็ไม่ใช่นักคิดกำไรก็ต้องลงทุนใช่ไหมลงทุนมากก็กำไรมากลงทุนน้อยก็ได้กำไรน้อยใครลงทุนน้อยได้กำไรมากซื้อหุ้นลอตเตอรี่เหรอซื้อลอตเตอรี่แล้วจะถูกไหมลงทุนน้อยจะเอาต้อง30ล้านบางคนไม่เคยถูกเลยเพราะลงทุนน้อยแต่คนทำกินเนี่ยลงทุนมากทำธุรกิจเนี่ยลงทุนมากยิ่งลงทุนไปลึกเท่าไรเท่าไรยิ่งกำไรมากเท่านั้นเพราะลงทุนมากลงทุนข้ามชาติยิ่งได้เงินมากใหญ่ท่านั้นถือว่าเราวันนี้เราก็เป็นนักลงทุนนะโยมนะเก่งกำไรเก่งไหมเก่งกำไรไหมโยมจะเอาอะไรกำไรแรงไม่เอาลงทุนก็ต้องเอากำไรกำไรก็คือความสงบไงใช่ไหมเรามาหาลงทุนก็คือข้ามเวทนาให้ได้เอาความสงบต้องได้สมาธิต้องดับนิวรณ์ความง่วงถ้าเรานั่งสมาธิยังง่วงแสดงว่าเรายังลงทุนไม่พอยังข้ามความง่วงไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเราจะไปซื้อรถราคา700,000เนี่ยหรือล้านเนี่ยแต่เราเอากำเงินไป400,000เขาบอกไม่ให้อ่ะยังไม่ได้ยังไม่เสร็จดังนั้นเราต้องลงทุนเราจะต้องข้ามความง่วงให้ได้ความปวดเมื่อยนี่ข้ามยากนะใช่ไหมแค่นั่งฟังก็ยังปวดเมื่อยเลยนะ
ความปวดเมื่อยมีคำยากมากเพราะใจเราอ่อนแอมาเคยความปวดเมื่อยฟุ้งซ่านลำคาญใจหดหู่ท้อถอยสงสัยพยาบาทวิตกกังวลต่างๆเนี่ยวิตกกังวลในโรคจิตทั้งนั้นโรคประสาททั้งนั้นฮะเราต้องข้ามให้มันหมดเลยแต่ที่จริงแล้วพวกนี้เหมือนสวิตช์ไฟโยมนิวรณ์ห้าเหมือนสวิตช์ไฟเหมือนสวิตช์ไฟที่มืดๆเนี่ยเรารู้จักไปกดตรงสวิตช์ตรงนั้นมันมืดปุ๊บมันสว่างเลยมันไม่ใช่สว่างดวงเดียวนะโยมมันสว่างหมดทุกดวงเลยแต่สวิตช์อันเดียวถ้าเราใจเราเนี่ยปล่อยวางเป็นถ้าปล่อยวางเป็นนะถ้าโยมปล่อยวางเป็นทั้งอดีตอนาคตได้พยายามปล่อยวางให้หมดให้จิตว่างปล่อยวางได้ปุ๊บเหมือนกดสวิตช์ไฟคราวนี้ถึงจุดแหละอ๋อเราได้เนี่ยวันที่หนึ่งไม่ยอมวันที่สองไม่ยอมวันที่สามไม่ยอมวันที่สี่วันที่จะยอมนะอาจจะหาสวิตช์เจอโยมวันที่หนึ่งนี่อาจจะแหมกูจะไหวหรือวันที่สองมันหนักวันที่สามวันที่สี่เผลอๆสวิตช์นั่นแหละฉะนั้นคนยิ่งมีทุกข์มากยิ่งได้ธรรมะเร็วคนไหนมีสุขมากจริงๆไม่ได้ธรรมะเลยแต่คนไหนที่ทุกข์และทนได้ทุกข์และทนได้ทุกข์และเฉยได้พอข้ามเวทนาตรงนี้ทุกคนก็จะกลายเป็นหนึ่งในอารมณ์นี่ฉะนั้นทุกคนมีวาสนาปฏิบัติได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าขอให้ใจรวมเป็นหนึ่งอย่าให้มันฟุ้งซ่านแล้วก็อย่าส่งจิตออกนอกห้องนี้เวลานั่งนะครูเจ้าบอกไงภิกษุจงทำใจไม่ให้จิตเนี่ยออกนอกวัดนะแล้วก็จงทรงใจให้อยู่ในวิหารพออยู่ในวิหารก็จงทรงใจให้อยู่ในกายถ้าอยู่ในกายแล้วไม่มีอะไรถ้าอยู่ในกายนี่เหมือนกันละเราพยายามต้อนจิตให้อยู่ในห้องนี้พอจิตเราอยู่ในห้องนี้ปุ๊บเราก็ให้อยู่ในกายให้ออกนอกกายเดินก็อยู่ในกายนั่งก็อยู่ในกายนอนก็อยู่ในกายกินก็อยู่ในกายให้จิตต้อนให้จิตเราอยู่ในกายเนี่ยในร่างกายเรานี่เหมือนบ้านพอจิตเราอยู่ในกายเราเนี่ยผมก็เล็บผนังพออยู่ในกายเราแล้วเนี่ยเหมือนเข้าถ้ำแล้วก็จะสงบก็จะสว่างแต่ถ้าเราออกไปเที่ยวบ้านเราไปอดีตไปอนาคตไม่อยู่ในห้องนี้เลยไม่อยู่ในกายเลยไม่ผ่านหาสวิตช์ไม่เจอเข้าใจไหมเข้าใจบ่แต่ที่จริงก็ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็ได้ปฏิบัติเพราะว่าที่นี่เขาปฏิบัติกันมาหลายรุ่นแล้วทุกคนก็จะได้ผลแต่ก็จะไปคาดหวังจนว่าจะเอาอย่างนั้นนี้คือปฏิบัติเพียงแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่ากูจะต้องสงบวันนี้คือทำไงเราจะปล่อยวางอารมณ์ให้จิตของเรารวมอยู่เป็นหนึ่งให้ได้ท่านนั้นเพียงว่าควบคุมจิตเราได้นั่นคือสิ่งที่เราได้นะมันจะไปหวังว่าบางคนเนี่ยไปนั่งแล้วอยากได้จะไม่ได้นะสมาธินี่อยากได้นะต้องนั่งแบบเพศปล่อยวางเป็นต้องใช้สติกับปัญญาแต่นี่เวลาเริ่มต้นนะเวลาเริ่มต้นสติปัฏฐาน4ที่ครูบาอาจารย์สอนมาให้ปฏิบัติคือต้องใช้ละเอียดอ่อนพยายามใช้ละเอียดอ่อนเช่นว่าเรานั่งเนี่ยพยายามเหยียดตัวให้ตรงๆเพื่อจัดกระดูกตัวเองให้ตรงสมมติว่าเรานั่งสมมติว่าเรานั่งนั่งเท้าขวาทับซ้ายอย่างนี้เราจัดกระดูกให้ตรงก็เราจะนั่งมือชนอย่างนี้ก็ได้นี่ไงอย่างนี้ก็ได้บางคนนั่งชอบนั่งอย่างนี้บางคนแขนยาวชอบนั่งอย่างนี้ใช่ไหมคนแขนสั้นชอบนั่งอย่างนี้สองอย่างนี้ไม่ใช่ทะเลาะกันนะได้ทั้งสองอย่างบางคนชอบนั่งอย่างนี้ได้
คนที่พวกมือชนกันเนี่ยบางคนชอบนั่งอย่างนี้มันพวกต่อนิชีเนี่ยแขนยาวนั่งบางคนนั่งนี่สบายบางคนนั่งนี่สบายได้ทั้งสองอย่างนี่หมายถึงเริ่มต้นนี่พยายามจัดกระดูกตัวเองให้ตรงจัดกระดูกให้ตรงแล้วก็ค่อยหลับตาเบาๆเนี่ยค่อยตาเบาก็นึกถึงใบหน้าตัวเอง ว่าตัวเองนั่งอยู่ท่าไหนก็นึกตั้งแต่ปลายผมไปยันปลายเท้าเลยแล้วก็นึกสำรวมตั้งแต่ปลายผมพิจารณาเส้นผมเราไม่รู้จักเส้นผมตัวเองว่าผมเราลักษณะอย่างไรก็พิจารณาเส้นผมแล้วก็จมูกปากคางคอหัวไหล่ลำตัวของเราก็พิจารณาใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูในเงากระจก ก็พิจารณาตั้งแต่จมูกปากฟันคางคอหูไทยทอยเส้นผมพิจารณาทีละส่วนส่วนไปเรื่อยเพื่อให้จิตของเราอยู่กับใบหน้าของตัวเองแล้วก็เรื่อยไปตามไทยทอยไปตามไทยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปกระดูกสันหลังไปถึงพื้นเท้าก้นกบไปถึงขนขาหัวเข่าไปถึงข้อเท้านักแข้งหัวเข่าไปตามกระดูกทีละท่อนละท่อนไปถึงปลายเท้านิ้วเท้าพิจารณาเป็นข้อๆไปนิ้วเท้าพิจารณาละเอียดอ่อนไปเรื่อยไปถึงข้อเท้าแล้วก็พิจารณากลับคืนมาทางขานี้พิจารณาขาบนแล้วพิจารณาขาล่างขึ้นมาก็พิจารณาขาล่างขึ้นมาเพื่อจะพิจารณาขาล่างลงไปก่อนเนี่ยก็พิจารณาขาบนขึ้นมาทีละข้อแล้วก็เรื่อยขึ้นมามาถึงลำตัวของเราก็เราจะเขียนรูปตัวเองนั่งเรานั่งอยู่ลักษณะอาการสงบใจก็สว่างตาก็สว่างหรือเห็นรูปนั่งตัวเองอาการสงบลมหายใจเราก็สบายปล่อยวางให้เป็นหัดปล่อยวางจิตตัวเอง หัดปล่อยวางจิตว่าอดีตเราก็ไม่เก็บมาคิดอนาคตเราก็ไม่คิดคิดไปก็ทำให้ใจร้อนทำให้ใจเศร้าหมองนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งใจว่างๆสว่างเฉยคือหัดทำใจเข้ามาเห็นตัวเองนั่งอยู่มีอารมณ์เดียวคือนั่งดูแล้วก็เอานึกเอาจิตไปนึกอยู่ตรงท้องเหนือสะดือสี่นิ้ว เราเวลาลมหายใจเข้าก็จะมีท้องผ่องเวลาหายใจออกก็จะมีท้องยุบเราก็ไม่ต้องนึกที่จมูกของเราไปนึกที่ท้องว่าลมผ่องยุบอยู่ที่ท้องเวลาท้องผ่องก็รู้ว่าผ่องเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาผ่องก็ผ่องเวลายุบก็ยุบก็รู้สึกที่ท้องพองยุบเวลาพองก็พองหนอเวลายุบก็ยุบหนอถ้านึกไม่ได้เราก็ค่อยขยับมือเคลื่อนเอามือมาแตะที่หน้าท้องบางทีคนเรามันไม่สัมผัสเอามือมาแตะก็ค่อยแตะไม่เป็นไรแตะที่ท้องกดไปที่หน้าท้องเวลายุบก็รู้ยุบเวลาผ่องก็รู้ผ่องรู้ที่มือพอนึกได้จับหลักได้ก็เอามือกลับมาไว้ที่เดิมก็นึกยุบผ่องที่ท้องเราก็ใช้อย่างเงี้ยเวลายุบก็ยุบเวลาผ่องก็รู้ผ่องถ้านึกไม่ได้ก็มือมาแตะที่ท้องจนนึกได้ชำนิชำนาญว่าท้องผ่องยุบมีลักษณะอย่างใดยุ่งเหนือสะดือสี่นิ้วผ่องก็ผ่องยุบก็รู้ว่ายุบเวลาคิดอะไรกำหนดที่ใจว่าคิดหนอถ้าคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดอนาคตก็คิดอนาคตหนอ
แล้วก็กลับมาดูผ่องยุบต่อเราไม่ต้องนึกที่ปลายจมูกเพราะนึกที่ปลายจมูกนี่จะลืมง่ายมันรวมไว้ที่ท้องผ่องยุบอย่างเดียวเวลาผ่องก็ผ่องหนอเวลายุบก็ยุบหนอทำใจเฉยๆทำใจสบายๆพอนึกไม่ได้ก็มือมาแตะดูจนนึกได้จนเข้าใจว่าอาการของท้องผ่องยุบเป็นอย่างไรฝึกไปจนเคยชินตอนนี้เราก็จะจับหลักสติจับหลักสมาธิของเราเป็นเริ่มต้นได้อันนี้คือการฝึกสมาธิเบื้องต้นตอนเราอยู่ที่บ้านเราก็ใช้พุทลมเข้าโทลมออกแต่พอเรามาอยู่นี้เราก็ใช้สมาธิลึกเข้าไปที่ท้องผ่องยุบนี่คือหลักการนั่งกำหนดลมที่ท้องผ่องยุบตอนนี้พอเวลาเราเมื่อยนี่สมมติว่าเราเมื่อยเมื่อยตรงไหนเมื่อยตรงข้อเท้าก็กำหนดตรงข้อเท้าทุกหนอทุกหนอพอข้อเท้าหายไปมาเมื่อยตรงหัวเข่าก็ทุกหนอทุกหนอตรงหัวเข่าพอหัวเข่าหายไปมาเมื่อยที่สะโพกก็ทุกหนอทุกหนอพอตรงที่สะโพกหายมาเมื่อยที่สันหลังก็กำหนดที่สันหลังทุกหนอทุกหนอถ้าสะโพกสันหลังหายไปมาปวดที่หัวก็กำหนดที่หัวทุกหนอทุกหนอหรือเจ็บปวดตรงผิวหนังตรงส่วนใดของร่างกายเราก็ทุกหนอทุกหนอจนกว่าจะหายไปพอหายแล้วเราก็มาดูที่ท้องยุบต่อพอยุบต่อพอมันไปปวดตรงไหนเราก็กำหนดตรงนั้นทุกหนอทุกหนอจนกว่าจะหายนี่คือการกำหนดทุกนะก็ใช้วิธีเนี่ยมันปวดทางขวาก็ทุกทางขวาปวดทางซ้ายก็ทุกทางซ้ายถ้ามันทนไม่ได้ทำไงทุกทนไม่ได้หนอทุกหนอทุกหนอทุกหนอทนไม่ได้หนอทนไม่ได้หนอทำไงก็สั่งให้ขยับทนไม่ได้ก็สั่งขยับกำหนดที่มือขวาเลยขยับหนอขยับหนอขยับหนอระหว่างที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็กำหนดที่มือซ้ายขยับหนอขยับหนอขยับหนออันนี้เราก็ขยับตัว ขยับตัวนี่เราก็พลิกข้างขวาพลิกทั้งซ้ายทั้งขวาพลิกก็พี่ก็ขยับตัวตะโพกขวาตะโพกซ้ายถูกพื้นตะโพกตะตุ่มซ้ายถูกพื้นหนอตะโพกซ้ายถูกพื้นหนอก็รู้แล้วก็มือกลับยกมือซ้ายขึ้นมากลับมาวางไปดังเดิมแล้วก็สุกหนอสุกหนอเฉยหนอเฉยหนอลักษณะอย่างนี้กำหนดอย่างนี้เรื่อยไปก็มาดูที่ท้องผ่องยุบต่อพอเวลามันเจ็บที่ใจก็เจ็บใจเจ็บที่ใจก็ทุกหนอคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดเรื่องใหม่ก็อนาคตหนอถ้าไม่สบายใจก็ฟุ้งซ่านหนอกำหนดคิดอะไรกำหนดที่ใจพอหายมากำหนดที่ท้องนี่ถ้าสมมติเรานั่งนานทนไม่ได้ก็นั่งนานไปทุกหนอนั่งนานไปทุกหนออยากยืนหนออย่างหนึ่งแล้วก็สั่งตัวเองให้ยืนยืนเสร็จแล้วก็ให้เท้าก็เท้าห่างคืบหนึ่งก็ยืนไปสุกหนอยืนไปสุกหนอสุกหนอเฉยหนอเฉยหนอยืนเห็นตัวเองรูปยืนรูปเดือนพอยืนทนไม่ได้ก็ยืนทนไม่ได้ทุกหนอทุกหนอทุกหนอทนไม่ได้หนอทนไม่ได้อยากเดินหนออย่างหนึ่งแล้วก็สั่งให้เดินแล้วกำหนดว่าเดินเป็นสุขหนอเดินเป็นสุขหนอทีนี้เดินพอเดินเมื่อยเราก็เอากำหนดมาอีกว่าเดินเป็นทุกข์หนอเดินเป็นทุกข์อยากนอนหนออยากนอนหนอหรืออยากนั่งถ้านั่งก็ไปกำหนดถ้านอนก็นั่งเสร็จแล้วก็ไปนอน
นอนก็เป็นสุขหนอสุขหนอเนี่ยท่านนอนจะขยับตัวก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหนอคือให้กำหนดทุกสุขเฉยทุกอิริยาบถจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี่คือการกำหนดรู้ของกายเพื่อให้จิตเราเนี่ยอยู่กับประสาทของกายจะขยับทุกครั้งต้องกำหนดที่มือกำหนดที่มือขวาก่อนต้องกำหนดทุกข์ก่อนทุกหนอทุกตนไม่ได้หนอจึงสั่งให้ขยับมือออกเอาให้รู้ที่มือที่เท้าเราเนี่ยเคลื่อนไปเนี่ยแล้วจิตเราจะเกิดสมาธิเร็วถ้าเราไม่กำหนดเคลื่อนไหวจิตเราจะไปคิดเรื่องอื่นหมดทีนี้เวลาเรารู้เรื่องของกายใจแล้วก็เวลาตาเห็นรูปกำหนดที่แก้วตาว่าเห็นหนอเห็นหนอพอหูได้ยินเสียงกำหนดที่แก้วหูว่าได้ยินหนอได้ยินหนอพอจมูกได้กลิ่นก็ได้กลิ่นหนอกลิ่นหนอที่จมูกพอลิ้นได้รสกำหนดที่โคนลิ้นว่ารสหนอพอกายผัสสะก็ผัสสะหนอคือแยกการรับรู้ และแยกการพิจารณาถ้าได้ยินกำหนดที่แก้วหูถ้าเห็นกำหนดที่แก้วตาถ้าผัสสัมผัสร่างกายให้กำหนดว่าเวทนาผัสสะตรงไหนเย็นก็เย็นร้อนก็ว่าร้อนดัง นั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ขอให้รู้ในอายตนะทั้ง6ภายในภายนอกและจิตของเราก็จะรู้เรื่องอายตนะว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็กำหนดตามนั้นจมูกได้กลิ่นก็กำหนดที่โพรงจมูกก็กลิ่นหนอกายผัสสะก็ผัสสะหนอเมื่อเรารู้งี้แล้วจิตเราก็จะเริ่มฉลาดในการแยกอายตนะภายในภายนอกแล้วก็จะเข้ามาสู่ความสู่ภวังค์ของความสงบส่วนปฏิบัตินี้ก็จะเริ่มต้นเป็นตามถูกต้องไม่ไปนอกลู่นอกทางเพราะอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรม อันนี้เป็นแนวปฏิบัติสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระสาวกให้รู้ธรรมเห็นธรรมมากมายอุบาสกอุบาสิกาเข้าในพุทธศาสนาที่ปฏิบัติก็จะไปแบบนี้ฉะนั้นเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างนี้7วันนะเข้าห้องน้ำห้องส้วมก็เหมือนกันเวลาจะยกปิดประตูก็จับกรประตูเปิดประตูก็รู้ปิดประตูก็รู้รูปหน้าก็รู้ว่ารูปหน้าแปรงฟันก็รู้ว่าแปรงฟันถูตัวก็รู้ว่าถูตัววีหัวก็รู้วีหัวซักผ้าก็ซักผ้าจะช้ากระบิดผ้าก็รู้ว่ากระบิดผ้ากรีดข้างบนให้ตึงกรีดตรงกลางให้ตึงกรีดข้างล่างให้ตึงก็ไม่ใช่ซักผ้าแล้วจะทำอะไรก็ให้มีสตินะรูปหน้าแปรงฟันอาบน้ำเช็ดตัวห่มผ้านอนก็ศพห่มผ้าศพอาบน้ำศพพิจารณาร่างกายเราเหมือนตามความเป็นจริงพิจารณาร่างกายเราฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัตินี้แล้วเนี่ยจิตเราก็จะสำรวมไม่คิดกังวลเรื่องกายคนอื่นก็จะอยู่กับกายตัวเองให้มากขึ้น เรามาอยู่อย่างนี้ต้องไม่คุยกันไม่เขียนหนังสือไม่อ่านหนังสือธรรมะทั้งหมดเราปิดเลยเราจะอ่านใจเราใจเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกนะถ้าอ่านข้างนอกเนี่ยจะเป็นประเจนเป็นจิตคนอื่นเราไม่อ่านหนังสือจะอ่านใจเราอ่านสติเราไม่พูดคุยถ้าพูดคุยแล้วจิตจะออกนอกจะเป็นนิวรณ์ทั้งหมดถ้าพูดก็พูดครูบาอาจารย์ได้ไม่พูดคุยไม่อ่านหนังสือไม่ฟังวิทยุไม่ดูโทรทัศน์ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ทำแต่สติอย่างเดียวนะแล้วไม่หลับกลางวันกลางวันนี้ไม่หลับถ้าหลับแล้วจะไม่ได้อะไรเอาสมาธิการแทนนอนหลับถ้าไม่ไหวก็ถ้าเราเป็นคนป่วยนะก็สักนิดหนึ่งแต่ว่าให้กำหนดว่านอนสักกี่นาทีสักกี่นาทีแต่ถ้าดีๆก็ควรจะไม่นอนถ้านอนแล้วจะไม่รู้สมาธิ
จะปนกันฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ให้ปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ให้หลับกลางวันเลยกลางคืนหลับได้4ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงอย่างมากเลยนะสมัยก่อนนี่เราบอกโอ้โห4ชั่วโมงนอนได้หรือแต่พอเราไปปฏิบัติโอ้4ชั่วโมงมากไปแล้วนักเข้านักเข้าเลยชั่วโมงเดียวก็อยู่ได้เราก็เลยว่าโอ้เหมือนกับเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์เราบอกบวชต้องฉันมื้อเดียวเนี่ยโอ้โหหนักจังแต่พอมาฉันมื้อเดียวเนี่ยบางครั้งปฏิบัติสมาธิเพลิดเพลินเนี่ย7วันก็ไม่กินได้ฉันแต่เพียงน้ำก็อยู่ได้มีความสุขก็เลยกลายว่า7วันคนชาวบ้านอยู่ไม่ได้แต่พอเรามาปฏิบัติทุกคนก็ทำได้นี่เราเอาแค่มือเดียวนี่พอปฏิบัติแล้วเราจะรู้สึกว่ากายเราก็สบายเหมือนเป็นคนไม่มีทุกข์ไม่มีโรคปฏิบัติไปแล้วเหมือนคนไม่มีโรคเหมือนคนไม่มีทุกข์เพราะจิตมันผ่านไปแล้วฉะนั้นเรื่องจิตของเราเนี่ยขอให้ปฏิบัติให้เข้าถึงความสงบแล้วเราก็จะเข้าใจอีกหลายๆอย่างที่ในตัวเราที่ในจิตของเราที่ยังไม่เปิดดูใจตัวเองฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องมาปฏิบัติเพื่อดูตัวเราเข้าใจตัวเราไม่งั้นก็ไม่มีใครมาบอกเราได้นอกจากพระธรรมเท่านั้นเองวันนี้ที่อาตมาได้ บรรยายมาก็เห็นสมควรก็ขอให้ท่านได้เจริญในธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้สำเร็จในธรรมตามวาสนาบารมีที่ได้สร้างสมอารมณ์มาแต่ชาติก่อนก็ดีแล้วก็ชาตินี้ก็จะได้สร้างตั้งแต่วันนี้ไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้มรรค4ผล4พระนิพพาน1สมความปรารถนาที่สร้างกันไว้ในวันนี้ก็ดีที่แล้วมาก็ดีขอให้ท่านจงสำเร็จสมความตั้งใจทุกท่านทุกคนขออธิษฐานตั้งใจทุกครั้งไปก็ขอให้ท่านสำเร็จทุกคน ใครไม่สบายคนไหนที่ไม่สบายคนไม่สบายกายดีกับคนไม่สบายใจนะคนป่วยกายเนี่ยถ้าใจไม่ป่วยก็ถือว่าไม่ป่วยนะป่วยแต่กายต่อไปนี้ใจจะไม่ต้องป่วยนะกายมันต้องป่วยทุกคนถึงเวลาแล้วป่วยทุกคนนะแต่อย่าให้ใจป่วยคือเจ็บกายใจไม่เจ็บ แต่บางคนเนี่ยเจ็บกายนี่สมบูรณ์แต่ใจเจ็บทุกทรมานไปโดดตึกตายดีกว่าฆ่าลูกฆ่าผัวตายหมดดีกว่าเจ็บใจคนเจ็บใจนี่โง่มากเลยไม่มีอะไรดับได้เลยเพราะเจ็บใจแต่คนใจไม่เจ็บเนี่ยแต่กายเจ็บเนี่ยมีโอบายที่จะแก้ใจแก้กายได้เพราะเรามีปัญญานะฉะนั้นเจ็บตากายไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าก็เจ็บเหมือนกันอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยฉะนั้นเป็นโอกาสของเราได้เอาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยานขับขี่ไปสู่ความสงบแล้วก็สู่ความถูกต้องธรรมะก็เป็นธรรมโอสถนะดีแล้วที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยต้องมาปฏิบัติอย่างเงี้ยดีแล้วไม่ต้องรอเวลาทำซะก่อนแล้วเดินจงกรมก็ยืนเนี่ยเป็นยารักษาโรคนะพยายามทำให้ได้ ถ้าโยมยืนได้ยืนได้ตามครูบาอาจารย์สั่งสมาธิยืนได้เดินจงกรมได้เป็นยาวิเศษมากเลยไม่มียาในโลกนี้วิเศษเท่ากับยาธรรมโอสถช่วยได้เยอะเลยแต่ขอให้ทำให้ได้เดินจงกรมก็ยืนพุทธเจ้าบอกอานนท์
เราเนี่ยไม่นิพพานก็ได้จะอยู่ได้เป็นกับเลยร่างกายเราเนี่ยอิทธิบาททั้ง4เรายืนเดินนั่งเราเข้าสมาธิทำอิทธิบาททั้ง4เนี่ยเราจะอยู่ได้ยาวนานกว่ามนุษย์และเทวดาแต่เราได้วิสัยของพุทธเจ้าแค่นี้เขาไม่ฝืนแต่พุทธเจ้าเนี่ยมีสมาธิที่จะฝืนได้สำหรับพุทธเจ้านะโยมนะแต่อย่างเรายังเทนุปคุธนี่ก็ฝืนได้เทนุปคุธนี่ไปอยู่ต้อง200ปีเพราะโดนสงลงโทษไม่ให้นิพพานให้แบกสังขารเพราะตอนที่ทำสังฆนาเถรวิปคุธเนี่ยไม่ได้เข้ามาทำสังฆนากับเขาเป็นพระอรหันต์เขาพระละสงฆ์ก็เลยประชุมสงฆ์ว่าเถรวิปคุธปล่อยปะละเลยหน้าที่ธรรมวินัยของพุทธเจ้าในสังฆนานี้เถรวิปคุธต้องอยู่ไปถึง200ปีจนกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชจะมาทำเกิดขึ้นมาทำสังฆนาตอนที่พูดนะพระเจ้าอโศกยังไม่เกิดเลยพระเถรคุณทำไงดีอยู่กับมนุษย์ไม่มีทางเลยเพราะสังขารมันทุกข์ก็เลยต้องไปอยู่กับพวกเทวดาไปอยู่กับนาคไปเข้าสมาธิฌานอยู่ในนาคพิภพอยู่ต้องรวมแล้ว200ปีจึงขึ้นมาพระเถรวคุณพระเจ้าโศกถ้าไม่เจอพระงี้ไม่เชื่อนะทิฏฐิแรงเพราะฆ่าคนเป็นแสนคนพอเจอเถรวคุณเถรวคุณเข้าบอกอยากดูอะไรบอกอยากดูฤทธิ์ทำไงพระเถรคุณก็เข้าฌานทำให้แผ่นดินไหวเลยโยมเชื่อนะครับไม่ต้องแสดงแหละเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพราหมณ์มาเป็นพุทธตลอดชีวิตเลยพระเจ้าโศกเพราะเชื่อว่าอนุภาพพุทธเจ้าเนี่ยโยมเสียดายนะโยมเกิดไม่ทันพุทธเจ้าแต่เกิดทันสาวกนี่ก็ถือว่าสุดยอดแหละโยมรักพระพุทธเจ้ารักศาสนามากมีเท่าไรทำบุญจนหมดขลังเลยนะพระเจ้าโศกทำจะไม่มีวันสุดท้ายจะตอนที่จะตายพระเจ้าโศกขอทำบุญอามาที่ดูแหลครั้งบอกว่าพระองค์ลงธรรมจะหมดแล้วจะไม่มีเบี้ยหวัดให้แกรัชการแล้วจะไม่มีเงินพระเจ้าโศกโกรธเลยนะตอนจะตายโกรธปุ๊บไอตัวที่จะเอาเงินทำบุญก่อนตายโกรธปุ๊บพอจิตดับไปเป็นงูเหลือมเลยโอ้โหทำต้องเยอะแต่ก็เขาฆ่าคนไว้เยอะนี่ฮะแต่พอจิตดับเป็นงูเหลือมเนี่ยลูกก็เข้าฌานดูลูกสาวก็เป็นพระอรหันต์ลูกชายเป็นพระอรหันต์เข้าฌานดูพ่อไปเป็นเทวดาอย่างไม่มีชั้นพรหมชั้นอินทร์ไม่มีไปดูนรกพ่อก็ไม่ไปนรกเอ้ยไปดูมนุษย์พ่อก็ไม่เกิดพ่อไปเกิดที่ไหนสองคนเข้าฌานดูไปเจออ๋อพ่อเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาตรวจทีละชั้นนะเขาสวดสวรรค์ก่อนเพราะทำบุญเยอะกวดสวรรค์ลงมาตรวจกวดสวรรค์มาเรื่อยๆตรวจมาถึงมนุษย์ไม่มีตรวจนรกไม่มีตรวจถ้าเจอเข้าฌานสมัยก่อนพระอรหันต์ย่อมทำได้ก็เข้าโดนจิตพ่อจำอดีตได้ไหมพ่อเคยเป็นมหาเจ้ามหาราชเป็นเจ้าอโศกนี่ลูกสาวนะนี่ลูกชายนะทำไมมาเป็นงูเหลือมทำไมมากินปลาพ่อเป็นงูเหลือมใหญ่อะอยู่ได้ไรเอาหัวพันต้นไม้ถนนเอาหางพันวิดปลาวิดปลาคลุมมีนะบ้านเราก็มีผลที่เที่ยวป่าจะเจองูเหลือมมันวิดปลาคนเข้าไปอะไรเราคงไปดูเจองูเหลือมมันเอามันวิดปลาเป็นให้น้ำแห้งมันเอาปลากินก็พ่อก็รู้สำนึกได้โอ้โหกูนี่เป็นพระเจ้าอโศกทำไมมาเป็นงูเหลือมก็พอระลึกชาติได้ปุ๊บก็ละอายใจก็เลยบอกพ่ออยากจะไปตามที่พ่ออธิษฐานด้วยพ่อจะเป็นเทวดาพ่อก็หยุดกินปลาซะหรือฆ่าสัตว์อ่ะหัวเหลือมไม่กินปลาเพื่อไม่มีกินสัตว์เป็นเนี่ยก็ผอมเพื่อสุดก็ตายพอตายปุ๊บไอ้สภาพจิตของท่านอยู่ในศีลธรรมก็ไปเกิดเป็นจอมเทวดาลูกสาวลูกชายก็ดีใจพ่อไปเป็นเทวดาแล้ว